NGNG Original ครับคลิปนี้เป็นคลิป10อันดับนะครับสนามที่ผมไปใช้บริการมาในปี2023ต้องบอกก่อนนะครับคลิปนี้การรวบรวมสนามในครั้งนี้นะครับผมอาจจะไปไม่ครบทุกสนามสนามหลักๆสนามบางสนามผมก็ไม่ได้ไปและการจัดอันดับครั้งนี้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะความชอบส่วนตัวแล้วมาดูกันครับแต่ละอันดับของสนามมีสนามใดบ้างอันดับที่10ครับสนามเพนบอลบีบีกันหรือเรียกง่ายๆครับสนามฟิวชั่นบอม14นะครับอยู่ในซอยประชาอุทิศ14เขตลาดบูรณะนะครับเป็นสนามที่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่นะครับเป็นสนามเอาท์ดอร์จุดแข็งของสนามนี้นะครับคือในเรื่องของขาประจำผู้เล่นประจำสนามนี้นะครับถ้ามารับรองไม่มีความว่าเหงาแน่นอนครับผู้เล่นประจำมีเยอะมากแล้วก็จะมีอีเวนต์ของจากนายสนามที่เขาจัดให้ในแต่ละวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชิงธงเกมเดธแมทหรือว่าเกมอะไรต่างๆที่ทางในสนามเขาจัดให้นะครับสนามฟิวชั่นบอมนะครับมีให้เลือกทั้งเพนบอลและบีบีกันเป็นสนามที่มีบังเกอร์ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับมีทั้งโครงไม้แผ่นปูนมีลักษณะของบ้านต่างๆบ้านประกอบเป็นร่องน้ำบีอะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากครับต้นไม้ใบหญ้าเป็นสนามที่ค่อนข้างร่มรื่นอีกสนามหนึ่งนะครับไม่ร้อนแล้วก็ค่อนข้างสนุกแต่ที่ผมอาจจะไม่ค่อยชอบมากนะก็คงเป็นเรื่องของที่จอดรถและเซฟโซนในเรื่องของการนั่งบริการอะไรพวกนี้อาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เลยอยู่ในลำดับที่10ครับนี่ไปไหนไม่รู้อันดับต่อไปไลท์บูลเลตแอร์ซอฟฟิลด์นะครับสนามไลท์บูลเลตเนี่ยเป็นสนามที่เพิ่งก่อตั้งนะครับมามีอายุยังไม่ถึงปีเลยเป็นสนามสไตล์เอาท์ดอร์ CQB เทคนิคอลนิดๆลักษณะบังเกอร์ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับเป็นในรูปแบบของห้องเป็นรูปแบบของช่องว่างเป็นบ้านเป็นบังเกอร์เป็นช่องไม้เป็นอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะนะครับพื้นที่อาจจะไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าสามารถให้ความตื่นเต้นและความสนุกได้แน่นอนครับหน้าฟ้าหน้าขวาเขียวหนึ่งได้ขวาได้ขวาบนได้ขวาบนเวอร์ซูดแอร์ซอฟกันนะครับสนามเอาท์ดอร์อีกหนึ่งแห่งนะครับสนามนี้ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรีนะครับเป็นสนามสไตล์เอาท์ดอร์สิ่งปลูกสร้างเนี่ยเป็นของรีไซเคิลนะครับมีทั้งบ้านเป็นหลังมีกองไม้แผ่นปูนเยอะแยะมากมายนะครับหลังๆสนามเนี่ยเริ่มมีลูกเล่นแปลกๆนะครับเอาอันนั้นมาให้เล่นเอาอันนี้มาให้เล่นกิจกรรมหมวดเกมต่างๆค่อนข้างมีความน่าสนใจและให้ความสนุกกับทุกคนได้แน่นอนครับเข้ามือจบเกมไม่โดนแต่คิดว่าคงไม่รอดแล้วแหละเฮ้ยพอแล้วเลิกแล้วครับไหวป่ะมาตลอดเลยป่ะมาโอ้ไม่ขึ้นข้างบนอ่ะขึ้นได้นะเดี๋ยวเหยียบไม้ไงไม่ร่วงเขาทำมาให้เหยียบนั่นแหละเถิดนี่คือภารกิจอะไรของกูวะเนี่ยหนักมากครับ M 2 T 9ใช่ป่ะ
ช่ครับใช่ครับโอ้ M249 โอ้โหพนมแอร์ซอฟนะครับเป็นสนามที่ตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเป็นสนามลายของสนามในรูปแบบเนี่ยผมมองว่าเป็นรูปแบบของสปีด CQB นะครับเป็นบังเกอร์ที่เตี้ยแล้วก็มีการจัดวางในรูปแบบของคล้ายๆสปีดนะครับมีแบบยาวแบบนอนซ้ายขวาบาลานซ์กันเป็นสนามที่มีความสนุกนะครับแล้วก็ผู้เล่นประจำของสนามเนี่ยอุปกรณ์แต่ละคนเนี่ยค่อนข้างจะมีความพร้อมสูงนะครับแล้วก็ผู้เล่นที่เล่นประจำเนี่ยค่อนข้างจะมีประสบการณ์ที่สูงถ้าคุณต้องการผู้เล่นที่มีความสามารถสูงสกิลสูงที่นี่ตอบโจทย์แน่นอนครับทีมแรกใช่ไหมทีมแรกครับ A1 เนาะทีมแรกครับเป็นทางบิ๊กไอสวรรค์นะครับเป็น A7 นะครับอยู่สาย A ลำดับที่7นะครับ A7 ต่อไปนะครับอันนี้นะสนามเพชรบอลบีบีการพัทยาเป็นสกิลนะครับสนามนี้เป็นสนามที่มีความหลากหลายก็คือในเรื่องของรูปแบบสนามนะครับทั้งสนามในรูปแบบของสปีด CQB เป็นสนามหญ้าเรียบๆนะมีบังเกอร์เป็นห้องแยกๆกันไปนะครับเป็นตามโซนๆแล้วก็สนามในรูปแบบของ Tactical CQB นะครับจะเป็นรูปแบบของสนามพื้นหญ้าทั่วไปมีบังเกอร์ในรูปแบบอาคารบ้านไม้นะครับเป็นห้องมีสัดส่วนมีแบ่งโซนโลกมารีน่าสนามนี้นะครับเป็นสนามที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่มากนะครับตั้งอยู่ในโกดังริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับรูปแบบบังเกอร์และลายสนามเนี่ยจะออกแนวคล้ายๆกับ CQB Tactical เป็นสนามที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยครบครันนะครับทั้งในเรื่องของลานจอดรถจุดเซฟโซนวัดปืนร้านค้าและโซนบริการต่างๆมีให้ครบครันนะครับสนามนี้สนามนิชดาซอย3ขี29นะครับเป็นสนามสไตล์ outdoor นะครับที่มีสิ่งปลูกสร้างลายบังเกอร์เนี่ยเป็นรูปแบบของรีไซเคิลนะครับมีทั้งบ้านเก่าๆแผ่นไม้ก่อปูนนะครับลายสนามนี่ค่อนข้างมีความซับซ้อนสูงนะครับและจุดเด่นสำคัญของสนามนี้นะครับก็คือผู้เล่นประจำนะที่มาทั้งวันเสาร์และอาทิตย์เรียกว่าไม่มีเหงาแน่นอนสนามนี้สไตล์การเล่นของผู้เล่นสนามนี้นะออกแนวไปทางเล่นค่อนข้างเร็วเกมเร็วเข้าปะทะกันแบบรวดเร็วเ
แรมบิบกันอารีนาระยองนะครับเป็นสนามสไตล์ outdoor นะรูปแบบสนามและลายบังเกอร์นะครับจะเป็นสิ่งปลูกสร้างนะครับเช่นห้องสังกะสีโครงไม้โครงปูนแบ่งห้องเป็นสัดส่วนสนามนี้จุดเด่นครับก็คือจุดเด่นของสนามนี้นะก็คือในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอัปเดตแพทการเปลี่ยนบังเกอร์การย้ายลายสนามเรียกว่ามีการอัปเดตบ่อยมากสนามนี้แล้วก็รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นลานจอดรถจุดเซฟโซนพักคอยรวมไปถึงตลาดนัดร้านค้าตอนเย็นนะครับมีให้บริการสปีดมิลอารีนาเป็นสนามอินดอร์นะครับสนามในร่มอยู่ภายในห้างเซียหลักสิบชั้น4นะต้องบอกตรงครับสนามนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างครบครันไม่ว่าจะเป็นเซฟโซนลานจอดรถร้านอาหารร้านข้าวแม้กระทั่งตู้เต่าบินและสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือในเรื่องของจำนวนผู้เล่นนะครับทั้งเสาร์และอาทิตย์เนี่ยรวมๆแล้วมีมากกว่า 30-40 คนนะครับรูปแบบการเล่นหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของสปีด CQB นะครับเล่นเร็วรวดเร็วรุนแรงแต่สนุกสนานโบนยาร์ดแอร์ซอฟต์ฟิลทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเข้าไปใช้บริการมาครับผมว่าสนามโบนยาร์ดเนี่ยเป็นสนามที่ค่อนข้างเฟรนลี่มากมีจุดพักคอยลายสนามเนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนมีความตื่นเต้นมีอะไรอะไรหลายๆอย่างรวมอยู่ในสนามขนาดพื้นที่อาจจะไม่ได้มากนะครับแต่ว่าสามารถตอบโจทย์ในเรื่องสร้างความตื่นเต้นในขณะที่คุณลงสนามได้นะโบนยาร์ดเป็นสนามที่ค่อนข้างเฟรนลี่มากนะครับมีบริการครบทุกอย่างนะครับเซฟโซนลานจอดรถแม้กระทั่งอาหารกลางวันเลี้ยงรับรองผู้เล่นนะครับเรียกว่ามีไว้บริการไม่เว้นวันเลยนะครับไปไปมองขวาเลยนะโอเคก็จบแล้วครับสำหรับ10อันดับสนามที่ผมประทับใจมากที่สุดนะครับขอบอกตรงๆบอกก่อนนะครับการจัดอันดับครั้งนี้มาจากความชอบส่วนตัวมาจากประสบการณ์และก็ความคิดเห็นนู่นนี่นั่นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับอาจจะถูกใจเพื่อนๆหรืออาจจะไม่ถูกใจใครก็ต้องขอโทษไว้นะที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับ NGNG Original สวัสดีครับ